ี please เจอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมาต่อเลยดีกว่าค่ะคุณหมอแล้ววิธีการรักษาไส้ติ่งอักเสบในเด็กเนี่ยค่ะจะต้องรักษาเหมือนผู้ใหญ่ไหมต้องผ่าตัดเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะก็เมื่อก่อนนะคะก็จะมีแต่การผ่าตัดอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแต่ว่าผลการศึกษายังเป็นของผู้ใหญ่อยู่ซึ่งได้ผลหายเนี่ยประมาณ 50% แล้วในจำนวนนี้อีกครึ่งนึงก็กลับมาเป็นซ้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการรักษาในเด็กปัจจุบันนะคะก็เลยยังเป็นเรื่องของการผ่าตัดอยู่เพราะเรายังไม่กล้าใช้นะคะก็การผ่าตัดก็จะมีทั้งที่แบบว่าเป็นผ่าตัดเปิดแผลธรรมดาเหมือนทั่วๆไปเมื่อสมัยก่อนที่เราใช้กันก็แผลจะประมาณ 3-5 เซนแล้วก็มีวิธีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการส่องกล้องอันนี้ก็จะประมาณแผล1เซนก็จะสัก 2-3 แผลแล้วแต่ว่าใช้เทคนิคไหนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เวลาเขาผ่าตัดเสร็จเนี้ยค่ะเขาจะมีอาการอะไรตามมาไหมคะถ้าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็ขึ้นอยู่กับระยะของไส้ติ่งอักเสบค่ะว่าเป็นแบบแตกทะลุไหมหรือว่าเป็นแค่อักเสบเริ่มทีนี้อักเสบเริ่มเนี่ยมันไม่ค่อยมีภาวะแทรกซ้อนอะไรมากขึ้นน้อยกว่า 1% นั้นเราจะมาจำเพาะเจาะจงมากๆก็คือในกลุ่มที่มันทะลุนะคะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัดนั้นมีดังนี้ครับหลังการผ่าตัดอาจตรวจพบการติดเชื้อที่บริเวณแผลผ่าตัดหรือมีหนองในช่องท้องโดยทั่วไปแพทย์มักจะให้ยาปฏิชีวนะฉีดก่อนลงมือผ่าตัดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อนอกจากนี้อาจพบการเกิดพังผืดในช่องท้องซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้มีลำไส้อุดตันได้ในอนาคตซึ่งสามารถป้องกันได้โดยหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพยายามขยับตัวเคลื่อนไหวและลุกเดินให้ได้เร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นให้ลำไส้กลับมาทำงานได้ตามปกติอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงที่จะเกิดพังผืดลงได้ครับแล้วหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเราต้องดูแลน้องยังไงบ้างอะคะแล้วน้องสามารถทานอาหารได้ตามปกติหรือเปล่าแหมคำถามดีใฝ่รู้มีเหตุผลแต่เวลาไม่ได้แต่อยากรู้ว่าการดูแลแผลผ่าตัดไส้ติ่งต้องทำอย่างไรต้องกลับมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ